บิ๊กก้องร่วมยินดีช้างศึกคว้าแชมป์บอลอาเซียนหวังฟอร์มดีต่อเนื่องบิ๊กก้องผู้ว่าการกกท.ร่วมยินดีทีมฟุตบอลทีมชาติไทยต้องการแชมป์อาเซียนได้สำเร็จพร้อมหวังว่าจะต่อยอดไปยิงมหกรรมกีฬาอื่นๆที่รออยู่ในปีนี้บิ๊กก้องด็อกเตอร์ก้องศักดิ์กฎยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.ร่วมแสดงความยินดีกับการป้องกันแชมป์ฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน AFF Mitsubishi Electric Cup 2022ซึ่งถือเป็นการคว้าแชมป์สมัยที่7ของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยโดยบิ๊กก้องเปิดเผยว่าสำหรับผลงานของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยนั้นต้องแสดงความยินดีที่สามารถรักษาแชมป์อาเซียนไว้ได้อีกสมัยซึ่งตนได้มีโอกาสเข้าพบกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและท่านก็ได้แสดงความชื่นชมที่มีได้พัฒนาการต่างๆโดยส่วนหนึ่งก็ต้องชื่นชมทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยสตาฟโค้ชและผู้เล่นทุกคนที่แสดงผลงานได้ดีและสร้างความประทับใจถือว่าประสบความสำเร็จและสร้างความสุขให้กับคนไทยได้ด็อกเตอร์ก้องศักดิ์กฎกล่าวว่าในส่วนของการถ่ายทอดสดศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนนั้นต้องยอมรับว่ามีข้อจำกัดต่างๆมากมายแต่เราก็พยายามจะให้พี่น้องประชาชนได้รับชมให้มากที่สุดรวมทั้งตั้งจอยักษ์ในกรุงเทพมหานคร60จุดและกระจายตามจังหวัดใหญ่อีก8แห่งซึ่งเป็นกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จและได้การตอบรับที่ดีจากแฟนบอลเช่นกันสำหรับหลังจากนี้คิดว่าทีมฟุตบอลไทยจะต่อยอดการพัฒนาไปได้ต่อเนื่องเพราะเรายังมีภารกิจทั้งกีฬาซีเกมส์เอเชียนเกมและฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียซึ่งทิศทางเรามาถูกทางแล้วและการทำงานของสมาคมกีฬาฟุตบอลเปิดกว้างเปิดโอกาสให้ทางผู้จัดการทีมและสตาฟโค้ชได้มีอิสระในการทำงานกรวียันเวียดนามซื้อสิทธิ์ไทยลีกเผยช้างศึกบู๊อาหรับไม่กระทบบอลอาชีพกรวีปริศนานันทกุลรักษาซีอีโอไทยลีกยืนยันเวียดนามซื้อสิทธิ์ยิงสดไทยลีกพร้อมเผยช้างศึกบู๊บอลอาหรับไม่กระทบลีกอาชีพในประเทศอย่างแน่นอนความเคลื่อนไหวหลังรายงานข่าวระบุว่าสื่อเวียดนาม VTV Cap ตัดสินใจซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลไทยลีก1ฤดูกาล 2022-2023 เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยทาง VTV Cap เจ้าของลิขสิทธิ์จะเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ดังกล่าวจะถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน On Sport สื่อกีฬาชื่อดังของเวียดนามที่ยิงสดการแข่งขันฟุตบอลวีลีกอีกด้วยล่าสุดบิ๊กแชมป์นายกรวีปริศนานันทกุลรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไทยลีกจำกัดเผยว่าเวียดนามได้ติดต่อขอซื้อลิขสิทธิ์การแข่งขันฟุตบอลไทยลีก1ฤดูกาล 2022-2023 จริงโดยตกลงซื้อเมื่อวันที่17มกราคมที่ผ่านมาซึ่งถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีและเป็นไปในแนวทางที่คาดหวังเอาไว้ว่าอยากจะกระจายฟุตบอลไทยลีกไปสู่ภูมิภาคอาเซียนให้ได้มากที่สุดของอันยันไม่ส่งทีมร่วมบูวีลีกเวียดนามเหตุสปอนเซอร์คาดหน้าอกเสื้อซึ่งการที่เวียดนามแสดงความสนใจนั้นถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีและเมื่อกระแสดังกล่าวได้รับความนิยมสูงขึ้นมูลค่าในการซื้อขายก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยแต่ตอนนี้อยากให้มองว่าเราอยากจะผลักดันฟุตบอลไทยลีกไปสู่แฟนฟุตบอลทั่วทั้งอาเซียนให้ทั่วถึงผู้สื่อข่าวสอบถามถึงการปรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก1
หลังจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยตอบตกลงส่งทีมชาติไทยชุดใหญ่เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติเอเชียตะวันตก WAFF 10th Championship ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ระหว่างวันที่20มีนาคม-2 เมษายนบิ๊กแชมป์เผยว่าการปรับโปรแกรมการแข่งขันไทยลีกลงตัวแล้วไม่มีปัญหาอะไรไม่ได้ส่งผลกระทบกับสโมสรเพราะไม่ได้มีการยืดเวลาปิดลีกออกไปแต่อย่างใดแต่จะเป็นการเพิ่มโปรแกรมในส่วนของกลางสัปดาห์เข้าไปทำให้สโมสรไม่ได้รับผลกระทบซึ่งแผนทั้งหมดได้ส่งให้สโมสรเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรามีทางเลือกให้สโมสรได้เลือกหลายทางอาทิเช่นขยับโปรแกรม 18-19 มีนาคมมาแข่งขันในวันที่ 14-15 มีนาคมเพื่อให้สโมสรที่มีนักเตะติดทีมชาติได้เตะก่อนขณะเดียวกันยังมีช่องว่างก่อนหยุดเทศกาลสงกรานต์ซึ่งจะว่าง1สัปดาห์ก่อนถึงสงกรานต์ในช่วงกลางสัปดาห์ยังใส่โปรแกรมแข่งขันได้อีกโดยทั้งหมดจะทำให้ไม่ต้องขยายวันปิดลีกออกไปและไม่ได้แข่งขันถี่มากขึ้นทำให้ไม่ส่งผลกระทบกับสโมสรซึ่งถึงตอนนี้ยังไม่มีกระแสไม่เห็นด้วยจากสโมสรรัชนกต้านไม่ไหวพ่ายสาวสเปนร่วงขนไก่อินเดียโอเพ่น2023เมรัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันขวัญใจชาวไทยที่สภาพร่างกายยังไม่เต็มร้อยพ่ายคู่แข่งชาวสเปนตกรอบศึกแบดมินตันอินเดียโอเพ่น2023การแข่งขันแบดมินตันรายการ Yonex Sunrise India Open 2023ทัวร์นาเมนต์ระดับ World Tour 750ชิงเงินรางวัลรวม 900,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 30,600,000 บาทที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียระหว่างวันที่ 17-22 เมษคอประเภทหญิงเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายน้องเมรัชนกอินทนนท์มือ6ของโลกชาวไทยดวลกับคาโรลินามารินมือ9ของโลกชาวสเปนปรากฏว่าแมตช์นี้รัชนกที่ยังไม่อยู่ในสภาพร่างกายที่ไม่สมบูรณ์พ่ายให้กับมารินไป2เกมรวด 16-21 และ 16-21 ยุติเส้นทางไว้ที่รอบ2โดยก่อนหน้านี้รัชนกเพิ่งถอนตัวจากการแข่งขันมาเลเซียโอเพ่นเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บหลังหญิงเดี่ยวอีกคนเมสุพนิดาเกตทองมือ30ของโลกชาวไทยพลิกเอาชนะคริสตี้กิลมอร์มือ18ของโลกชาวสกอตแลนด์2เกมรวด 21-17 และ 21-14 ผ่านเข้ารอบต่อไปโดยรอพบผู้ชนะระหว่างเฉินยู่เฟย์มือ3ของโลกชาวจีนหรือไซน่าเนวานมือ31ของโลกจากอินเดียด้านคู่พี่น้องเอี่ยมสะอาดมูนาเบญญาภาอันนานันทการที่ปัจจุบันอยู่ที่คู่มือ13ของโลกลงสนามดวลกับอีโซยีและชินซึงชานคู่มือ10ของโลกจากเกาหลีใต้ซึ่งเป็นทางคู่สาวไทยที่โชว์ฟอร์มแกร่งเอาชนะไปได้2เกมรวด 21-18 และ 21-19 โดยจะผ่านเข้าไปพบกับนามิมัตสึยาม่าและชิฮารุชิดะมือ2ของโลกจากญี่ปุ่นในรอบต่อไปขณะที่ประเภทคู่ผสมบาสเดชาพลกับปอป้อซับซีรีคู่มืออันดับ3ของโลกพบกับคิมวอนโฮกับจองนาอึนคู่จากเกาหลีใต้ปรากฏว่าคู่ผสมจากไทยพลิกล็อกพ่ายคู่จากเกาหลีใต้1-2 เกม 21-14 19-21 และ 17-21 ตกรอบไปเป็นที่เรียบร้อยเ